นี่คือโมเดลแฟกเตอร์ของ Lamborghini โอเคครับเรามาตามกันต่อเลยนะครับกับตู้ที่3พบกับความรู้แล้วก็ความอลังการของตู้โชว์แล้วก็รถบ้านพี่ชัดเริ่มเลยพี่ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับโซนนี้จะเป็นโซนรถอิตาเลียนสปอร์ตคาร์นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่คลาสสิกพวกอัลฟาโรเมโออันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่านักเลงรถในช่วงยุคตั้งแต่60ขึ้นมาเนี่ยน่าจะชอบแบรนด์นี้เป็นพิเศษหลังๆเนี่ยอัลฟาไม่ค่อยทำรถที่มันสปอร์ตจริงๆนะฮะอาจจะมีพวก อะไรนะ 4C 8C Monza พวกนี้แต่ก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นยี่ห้อที่มีประวัติศาสตร์การแข่งค่อนข้างจะดีมากๆนะครับลงมานี่ก็จะเป็น BM แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Bugatti นะครับพี่เห็นตรงนี้ไหมเนี่ยนี่คือ Bugatti Royal ในโลกมีเหลืออยู่7คันแต่ละคันเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้กษัตริย์เชื้อพระวงศ์หรือว่านักการเมืองเท่านั้นรถจริงใช่ไหมรถจริงครับตอนนี้มันอยู่ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์กันหมดแล้วครับหายากมากนะครับแล้วก็อย่างนี้อย่างคันสีเขียวเนี่ยมีแค่คันเดียวที่เขาทำมานี่เป็นต้นนะครับถัดมาตรงนี้เร็วๆนะครับแวนตรงกลางนี้ก็จะเป็นรถสปอร์ตอิตาเลียนอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเห็นจากรถที่มีประตูเปิดอยู่ทุกคนก็คงเดาได้ว่าเป็นรถยี่ห้อ Lamborghini นะครับLamborghini เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้เก่าเท่ากับ Ferrari หรือว่า Alfa Romeo นะครับแต่ว่าก็จะมีรถคันแรกที่เขาออกมาในช่วงยุคกลางยุค60นะครับถ้าคนคงพอทราบประวัติศาสตร์ของ Lamborghini ใช่ไหมครับว่าเป็นนักธุรกิจนะฮะทำพวกไรฟาร์มแทรกเตอร์รถพวกเกษตรใช่เพื่อการเกษตรแล้วก็ทำไวน์ด้วยแล้วมีวันนึงซื้อFerrari มาขับปั๊บแล้วบอกคลาสห่วยมากก็กลับไปต่อว่าเอ็นโซ่เอ็นโซ่บอกว่าคุณไม่ชอบรถผมก็เรื่องของคุณอะไรเงี้ยไปทำเองเลยไปกลับมาย้ายทำเองใช่ไหมทำแข่งมาเลย อะไรประมาณนี้นะครับรถ Lamborghini ตัวที่สร้างชื่อให้กับ Lamborghini ตัวแรกๆจะเป็นMiura นะครับ Lamborghini Miura จะเป็นตัวนี้ฮะตัวสีเหลืองด้านหลัง Miura นะครับปัจจุบันราคาแพงมากเมืองไทยมีสีขาวอยู่หนึ่งคันเท่าที่ผมรู้มิวราตอนนี้น่าจะเป็นรถเหมือนกับเป็นรถประวัติศาสตร์ไปแล้วนะใช่เป็นเหมือน 2,000 GT อ่ะเป็นรถที่ต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปแล้วใช่แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งอเมริกามีคนมาขับยังมีคนมาขับเล่นอยู่นะแต่ว่าตัวที่ทำให้ Lamborghini ตู้มกลายเป็นรถยี่ห้อที่แบบทุกคนเด็กทุกคนจำได้เนี่ยจะเริ่มจากตัวนี้ฮะคุณทัชตัวคุณทัชในช่วง1970มันก็มี LP 400 LP 500ตัว500หรือ 5,000 หรอฮะ LP 400 400ป่ะ5,000 Quattro Vavole จะจำชื่อรุ่นนี้ต่อเลยพี่นะครับแล้วจะมี Maserati นะฮะมี Lamborghini ในตู้นี้ไม่มีอยู่คันนึงผมอยากให้กล้องลองซูมดูนะครับตอนเมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่ไหม Lamborghini ทำแทรคเตอร์มาก่อนนี่คือโมเดลแทรคเตอร์ของ Lamborghini น้ำแข็งอยากจะขอเชิญชวนพี่ๆมาที่งานนะคะ Meeting M สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าหลงรักความคลาสสิกของโมเดลรถนะคะงานนี้ห้ามพลาดเลยค่ะจัดกันวันที่เสาร์นะคะ21พฤษภาคมซึ่งภายในงานก็จะเริ่มกันตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะใครที่อยากดูความสวยงามความคลาสสิกนะคะแล้วก็สนิทของงานรถโมเดลห้ามพลาดกันเลยค่ะสถานที่เราจัดกันที่บริษัทยิปอินซอยค่ะซึ่งบริษัทของเราเนี่ยก็จะอยู่ติดกับโรงเรียนสตรีมหาพฤกษารามนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่ว่างอย่าลืมมาเจอกันนะพวกเรารออยู่ค่ะบ๊ายบายคือเวลาคนเก็บโมเดล Lambo ทุกคนก็เป็นรถ Lambo ถูกไหมฮะแต่คุณเคยเห็นแท็กเตอร์ของ Lambo หรือเปล่าแท็กเตอร์มันถือว่ามันจะมีเป็น4 wheel ด้วยนะ4 wheel ตัวมีคล้ายตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ตัวนี้ผมมีคันนึง Lamborghini 4 wheel นี่ๆๆ LM002มันคือ4 wheel ตัวที่มาก่อน Hummer บ้านเรามี1คันครับอยู่แถวพัทยามั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะลงมาก็จะเป็นพวกAlfa Romeo นะครับมี Lancia พวกนี้จะเป็นอิตาเลียนทั้งหมดนะครับจะเป็นอิตาเลียนทั้งหมดเนี่ยอย่างพวก Fiat Alfa พวกนี้ที่อยู่ในกล่องเนี่ยพวกนี้จะเป็นอะไรที่หายากนิดนึงนะครับเป็น1แต่24แต่ว่ามันเปิดได้ทุกอย่างเลยนะรายละเอียดดีกว่า18สุดยอดอ่ะทีนี้เรามาดูอันต่อไปนะครับ Porsche ไล่มาเลยเดี๋ยวขอยืนด้านนี้แล้วกันด้านนี้อาจจะถูกใจคอรถยนต์บ้านเรานิดนึงนะครับตัวนี้เราจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนี่จะเป็น Porsche นะครับ Porsche เนี่ยตัวที่สร้างชื่อให้มันก็คงหนีไม่พ้นลายที่เป็น911นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเริ่มมีพวก Boxster มี Cayman มี Cayenne อะไรพวกนี้โผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าคุณไปถามแฟนแมนแท้ก็เขาเป็น purist ของ Porsche เนี่ยก็จะหนีไม่พ้นรุ่น911นะครับ911มันก็วิวัฒนาการมาจาก Volkswagen หรือ Volkswagen นะครับ
นี่ยมันก็จะมีบางคันที่แปลกๆที่ส่วนตัวผมเจอและชอบเป็นพิเศษอย่างเงี้ยฮะคุณเห็น911สีเขียวคันนี้ไหมครับรถปอร์เช่เป็นรถสปอร์ตถูกไหมฮะมัน2ประตูถูกไหมครับแต่ตัวนี้เป็น911ที่มี4ประตูนะครับแล้วรถจริงในโลกมีไหมมีนะฮะอันนี้มันไม่ใช่รถที่เขาสร้างแฟนตาซีขึ้นมาเองนะครับรถจริงก็มีเหมือนกันผมว่า1ต่อ24มันเก็บง่ายกว่า18ใช่มั้ยมันเก็บง่าย1เก็บง่าย2ราคาไม่แพงไม่3คือแบบเราตามซื้อได้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะใช่ใช่กินเรื่อยๆอ่ะแต่ถ้า18นี่โอ้โหดู18คุณจะคุณซื้อ18มาแล้วหลังมันมีพวก RWB คือแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้หลุดโลก1ต่อ10ก็ไม่รู้แล้วอ่ะใช่ไม่ไหวจริงๆอ่ะซื้อไม่ไหวอ่ะมันจะมีปัญหาในเรื่องที่เก็บถ้าคุณซื้อสเกลใหญ่แล้วมันต้องเมนเทนพี่ถ้าเราซื้อมาแล้วแบบว่าทิ้งแช่ไม่เมนเทนนะคือมันก็จะเก่าแล้วมันจะไม่น่ามองเลยใช่ใช่ใช่มีเยอะก็ภาระไม่ใช่ว่ามีรถเยอะๆจะดีนะภาระหนักมากเพราะเราต้องถ้าอยากให้มันแบบดูสวยงามเราต้องเมนเทนดูแลตลอดมาที่ต่อเลยครับอ่ะนั้นเซกชันต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจหลายๆท่านซุ้มนี้คือเบนซ์คือ Mercedes นะครับจะเห็นนะผมจะมีตัวเบนซ์3ล้อคือเบนซ์คันแรกของโลกนะครับมีเดมเลอร์4ล้อคันแรกของโลกก็คือรถคันที่2ของโลกอะไรประมาณนี้นะครับรถเบนซ์ที่เข้ามาในเมืองไทยในช่วงยุคแรกๆก็จะมีประมาณพวกนี้ฮะจะเป็นคนที่ใช้นี่คือราชวงศ์ราชวงศ์ล้วนๆหรอเชื้อพระวงศ์เท่านั้นนะครับในช่วงยุคเลยถ้าในยุคนี้น่าจะเป็นล้อ7ช่วงยุคประมาณนี้จะเป็นฟูลบอดี้แล้วน่าจะเป็นล้นเกล้ารัชกาลที่7ครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับเก่ากว่านั้นก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะปลายล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับจะเป็นพวกซิมเพล็กซ์ปี1904หรือเก่ากว่านั้นนะครับยุคนี้ล้อ5น่าจะยังไม่มีนะอันนี้นั้นอันนี้ใหม่กว่าพี่อันนี้ยุคล้อ5จะเป็นล้อจักรยานอันนี้1900อันนี้193 10กว่านะครับจะประมาณนี้ครับถ้าผมจำทำลายประวัติศาสตร์ไม่ผิดนะลายเบนเลยพี่ใช่แต่ที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ฮะในช่วงเบนซ์เนี่ยถ้าเป็นช่วง1900เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ก็คือไอ้หน้ามอน้ำตรงนี้แล้วก็มีไอ้ดาว3ดวงไอ้ที่เป็นดาวขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มประมาณช่วงยุค192ปลายๆ193กว่าๆขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่รถเบนซ์ช่วงยุคนี้เวลาเราดูเนี่ยหน้ามอน้ำเนี่ยแล้วก็มีไอ้ตัวดาวขึ้นมาเนี่ยมันจะปุ๊บรู้เลยนี่ Mercedes Benz รถที่คุณเห็นพวกนี้มีจริงในประวัติศาสตร์แล้วก็เจ้าของคนแรกเป็นเชื้อพระวงศ์เกือบทั้งหมดนะครับอย่างเช่นคันนี้ของไทยหรือว่าของโลกยุโรปจะเริ่มจากยุโรปก่อนส่วนใหญ่อย่างสีเทาคันนี้จะเป็นรถ 770K ก็คือบรรพบุรุษของ S class ปัจจุบันก็คือบรรพบุรุษไมบัคโอ้โหคันนี้จักรพรรดิไคเซอร์ก็คือนั้นก็ทำสงครามใช่ไหมฮิตเลอร์ใช่ไหมฮะก็เวลาเขาไปยอมแพ้สงครามโลกก็นั่งคันนี้ไปนะครับโอ้โหเห็นสีแดงดำตรงนั้นไหมฮะนั่นคือBenz 770K เหมือนกันแต่เป็นของกษัตริย์ฮิโรฮิโตะของญี่ปุ่นเหมือนกันเลยสงครามโลกครั้งที่2ก็เนี่ยไปตรงไปยอมแพ้เขาก็ใช้คันนี้แต่ว่าวางที่โตเกียวเขามีอยู่7คันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีพวกนี้ที่โตเกียว7คันนี่คือในวังอยู่ในวังคันเดียวกันหมด7คันรุ่นเดียวกันหมดสีนี้เลย7คันเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยนะครับแล้วจะมีพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นรถ Special Coupe Aerodynamic อันนี้ก็ทำออกมาคันเดียวคนที่ซื้อไปถ้าไม่เป็นเชื้อพระวงศ์ก็เป็นนักการเมืองหรือไม่ก็มหาเศรษฐีนะครับมันเช็คประวัติได้หมดอ่ะอย่างคันนี้ของลาฟรอนเลนอันนี้สวยมากอันนี้ผมก็ชอบมากทีนี้อันนี้มันเก่ามากบ้านเราเนี่ยรถแบบนี้มีไหมคำตอบคือมีแต่น้อยมากๆถ้าไม่อยู่ในพิพิธภัณฑ์คืออาจจะกลายเป็นซากไปแล้วก็ได้แต่ว่าตัวที่นักสะสมไทยเริ่มเก็บแล้วเราเริ่มเห็นคันที่มันยังวิ่งได้อยู่แล้วก็มีนัยสำคัญทางประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงยุค1950-1960นะครับอย่างคันนี้คงไม่ต้องแนะนำกันนะครับก็คือเบนซ์กาวิง300 SL กาวิงกาวิงครับเมืองไทยถ้าจำไม่ผิดมีอยู่7คันนะฮะมีอยู่7คันนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึง107ในหลวงรัชกาลที่แล้วรัชกาลที่9ก็รุ่น9รัชกาลที่9มีท่านมีอยู่คันหนึ่งสีเงินครับคันนี้500 SL Roadster เมืองไทยมีอยู่คันเดียวเป็นของคุณสวัสดิ์ทองรุ่งเรืองส่วนพาโกด้าพวกนี้อันนี้บ้านของผมมีเต็มเลย107ไม่ต้องพูดถึงผมเพราะผมก็เคยซื้อคันนึงคันนี้สวยดีแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นคลาสสิกอมตะนะครับ Mercedes เนี่ยนอกจากทำรถพวกนี้แล้วเนี่ยยังทำรถแข่งเห็นไหมฮะอันนี้คือรถแข่งจะเป็น Monoposto เป็นรถแข่งอ่ะพวก Targa Florio อะไรพวกนี้มันจะมีครบเลยทุกหลายนะครับอย่างส่วนตัวเนี่ยแฟนผมก็จะมีคันนี้ตัว CLS ก็ชอบมากนะครับถัดลงมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถที่เป็นเริ่มเป็นซาลูนคือรถสำหรับผู้บริหารนะครับนักการเมืองเอาไว้นั่งออกพลงพาเลทนี่ฮะก็จะมีตั้งแต่พวก 300S 300 SE 220 SE รถด้านในนี่คือรถฮิตเลอร์นะครับรถฮิตเลอร์ไปตรวจสวนสนามนะครับเนี่ยก็จะมีคนขับให้เราเห็นนะครับ
ถัดลงมาเรื่อยก็จะเริ่มใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นช่วง197080นะฮะจะมี20SE มี W123124 พวกนี้เป็นต้นอย่างตัวนี้เนี่ยบ้านผมก็เคยใช้ตัวนี้คือเห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นรถที่เราใช้อ่ะตอนเด็กๆเราเคยนั่งอ่ะนึกออกใช่มั้ยฮะเนี่ยมันเสน่ห์ของรถโมเดลมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างสีขาวเนี่ยจะเป็นรถของพระสันตะปาปาจอมพอลที่2ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับแต่นี่เป็นรถคันที่เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็น The Pope's Mercedes นะครับลงมาก็จะเป็นช่วงยุค90 2000นะจะเริ่มเป็นสปอร์ตเป็นรถไฮโปรคาร์ใช่ใช่นะครับแล้วก็ออกจะครบทุกรุ่นเลยใช่มีรถตู้ด้วยนะฮะจะได้ครบตู้เบนสปินเตอร์อย่างเงี้ยอันนี้จะใหญ่กว่า H1 นะฮะบอกไว้ก่อนใหญ่กว่า H1 แล้วก็บางคนก็จะไปโมใส่ห้องน้ำใส่ห้องนอนไปในนั้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไล่จากข้างล่างค่อยขึ้นไปข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นโฟกนะครับโฟกเป็นพวก Renault Citroën เป็นรถยุโรปนะครับขึ้นไปอันนี้ก็มีเลยอันนี้ก็คือ Aston Martin Aston Martin อังกฤษพี่เอลองบอกที่ว่า Aston Martin นี่มันเด่นยังไง007ทำไมอ่ะ07มันเกี่ยวอะไรก็ในหนังรถวิ่งในหนัง007มันรถประจำตัวของ James Bond 007ใช่ไหมใช่ถูกต้องโอเคขึ้นไปก็จะเป็น Audi อันนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมชอบพิเศษก็จะเป็นตัว R8 นะครับที่ชอบพิเศษนะครับแล้วก็เป็น McLaren ก็จะเริ่มจากตัวแรกๆนะครับครับแล้วก็พี่เอกเห็นไอ้คันนี้แม่สีแดงเห็นครับอันนั้น McLaren ตัวแรกโอ้โหไม่น่าใช้เลยพี่เก่ามาใช่มันไม่ใช่ตัวนี้นะมันต้องตัวนั้นนะสีแดงใช่รถอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เลยครับใช่ใช่มันทำเองอ่ะนั่นแหละมันคือรถแข่งและเจ้าของทีมคือบรูซแม็กลอเรนแล้วมันขับแล้วมันชนะแล้วมันก็ตายแล้วมันก็เงียบไปเลยแล้วก็ปี92คนก็เอาชื่อมันมาทำไอ้ตัวเอ็กซ์แม็กลอเรนใช่โอเคมาถึงไฮไลท์โอเคที่ไฮไลท์อันนี้ก็จะเป็นที่เราถ้าคนสะสมพวกฟิกเกอร์นะครับเขาก็จะมีการทำฉากประกอบนะครับฉากประกอบพวกนี้เขาจะเรียกว่าดิโอรามานะครับอันนี้จะเป็นโซนของจริงๆเป็นโซนฉากของฮีโร่ประจำใจผมท่านหนึ่งก็คือพระองค์เจ้าพอพีระนะครับเคยได้ยินไหมครับเจ้าดาราทองเจ้าดาราทองท่านทำอะไรมาอธิบายดิเป็นนักแข่งรถ F1 ของไทยสมัยท่านแข่งมันยังเป็นกรังปรีอยู่นะฮะแล้วไงยังไม่เป็น F1 ใช่ไหม F1 มันต้องปีผมไม่มีความรู้เลยพี่นึกว่ารู้ไม่รู้อ้าวขอโทษผมไม่ได้จะมาหาพี่ชาร์ลหรอโอเคคือท่านพอพิระท่านเจ้าดาราทองใช่ไหมท่านก็เป็นนักแข่งรถนะครับของไทยสร้างชื่อไว้ในสนามแข่งรถกรังปรีนะฮะเยอะหลายต่อหลายสนามหลายสนามด้วยกันหลายปีด้วยกันนะครับคือท่านใช้ชีวิตท่านช่วงนั้นอยู่ที่อังกฤษนะครับแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยก่อนสงครามโลกเนี่ยไอการแข่งรถแบบกรังปรีเนี่ยรถอังกฤษหรือว่าอังกฤษยุโรปฝรั่งเศสอะไรแบบนี้มันจะเป็นตัวดอมิเนตถึงแม้ว่ามันจะเป็นแข่งกันตลอดนี่ไม่ว่าจะเป็นทีมพวกอัลฟาโรเมโอ BRA อะไรประมาณนี้ฮะมันจะเป็นรถยี่ห้อแบบพี่เอกจะไม่เคยได้ยินแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้รถแข่งพวกนี้มันเจ๊งไปหมดสมัยนั้นเนี่ยท่านพอพิไลก็เลยตั้งทีมแข่งของท่านขึ้นมาเหมือนทีมเรดบูลอะไรเงี้ยอ๋อที่จะเป็นหนูขาวถูกต้องครับท่านตั้งชื่อว่า White Mouse Garage นะครับโลโก้เป็นรูปหนูสีขาวแล้วก็จะมีรถที่อยู่ในทีมเนี่ยจริงๆมีอยู่หลายคันแต่ไอ้คันที่มันชนะเนี่ยที่ท่านลงซื้อมาแล้วโมเองกับมือเนี่ยจะมีอยู่2คันมีRemus Romulus กับ Hanuman นะครับก็จะเป็นรถ ERA ตรงนี้ฮะที่ขึ้นแท่นฮอยอยู่ตรงเนี้ยนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ตรงนี้ผมทำไปทำไมคือผมชอบท่านมากท่านเป็นฮีโร่ผมก็เลยหาประวัติศาสตร์ดูแล้วก็พยายามหาโมเดลโมเดลทั้งหลายไม่มีใครทำหนังสือดูไม่มีใครทำว่าอู่หน้าตาเป็นยังไงแล้วอะไรก็เอามาทำโมดิฟายมาทำเองจริงๆเนี่ยรูปอู่ละมาใช่รูปอู่เนี่ยในหนังสือก็ไม่มีนะมันเป็นรูปถ่ายที่เหลืออยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่สองสามรูปก็เลยไปดูเน็ตแล้วก็เนี่ยที่เหลือก็เป็นจินตนาการเอาฮะแต่ว่าพยายามอิงกับรูปถ่ายในประวัติศาสตร์3-4รูปที่มีแล้วก็รถบางคันนี้อย่างชาคัวคันนี้ก็รถอังกฤษเหมือนกันใช่ไหมคือเราเห็นแต่รูปขาวดำเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้รถจริงมันสีอะไรใช่ไหมก็ต้องไปหาจนได้อ๋อมันเป็นสีอย่างเงี้ยอันนี้คือสีฟ้าอ่อนนะครับท่านก็เลยเอาสีฟ้าอ่อนมาคาดเหลืองแล้วก็เป็นสีประจำทีมนะครับอันนี้เป็นความรู้หนึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกลางปีไทยนี่คือสีเหลืองฟ้าใช่ไหมเหลืองฟ้าเขาเลยเอาตรงเนี้ยมาเป็นสีประจำรถแข่งของเมืองไทยถูกปะน่าจะประมาณที่ผมได้ยินมาน่าจะประมาณคือมันมีหลายตำราแต่บางบ้านก็บอกว่าท่านเรื่องของท่านเองบางคนก็บอกอย่างพี่เอกบอกเลยอ๋อนี่มันเป็นอะไรนะสีประจำของสยามไม่คือหลังจากนี้มาเนี่ยเขาก็เลยให้สีนี้เป็นสีประจำรถแข่งโอ้อันนั้นเป็นไปได้ใช่ครับอันนั้นเป็นไปได้เพราะนี่คือต้นกำเนิดของรถแข่งกลางปีของเมืองไทยใช่โอเคคือไฮไลท์ของอันนี้เดี๋ยวทำอินเสิร์ตก็ได้นะครับก็คือว่าผมพยายามจำลองสถานการณ์ที่ว่าท่านกำลังจะลงสนามแข่งนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดในอู่ของท่านคืออู่ซ้อมขับใช่อู่เขาไม่ได้แบบเป็นฮอยยกไฮดรอลิกเหมือนทุกวันนี้ไม่ใช่นะใช้มือคนดันอย่างเดียว
นะครับแล้วก็ทูทุกอย่างที่เป็นคอนเป็นแมคานิคอลอย่างเดียวเลยโอ้พี่ก็หาฟิกเกอร์เนาะฟิกเกอร์นี้ก็ต้องโมเองนะโหยอดต้องโมเองแล้วก็พยายามทำให้มันใกล้เคียงรูปถ่ายที่ผมเห็นแล้วล่ะมากที่ผมเห็นแล้วล่ะดูมันมีแอคชั่นที่ใกล้เคียงมากใช่ใช่แล้วก็พวกโปสเตอร์อะไรที่แปะตรงนี้แล้วคือเราก็ไปดูตามโปสเตอร์รายการแข่งขันจริงในประวัติศาสตร์แล้วก็ Photoshop มันมาแล้วก็ปรินต์ออกมาแล้วก็แปะใส่เฟรมไว้มันจะได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับชุดนี้ทำอยู่ปีนึงโอเคแต่ว่ามันโอเคเฮ้ยโอเคพี่โอเคคือมันแบบเฮ้ยชิ้นเดียวในโลกนะครับชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลกคือที่นี่จะมีชิ้นเดียวในโลกอยู่2อันอันแรกก็คืออันนี้อันนึงก็คือรถเมย์ตัวนี้สาย67คือผมสอบถอบถามพี่ชาร์ตอย่างนึงว่าพวกโมเดลพวกนี้คือพี่เอามาจากไหนบ้างอ่ะคุณฟิกเกอร์พวกนี้โอเคครับฟิกเกอร์พวกนี้ผมจะเอามาจากโมเดลพลาสติกหลายอันแล้วก็มาโมเองมาดูก็ต้องปั้นเอาเองตัดแขนตัดแขนแล้วมาต่อคือเข้าใจใช่ไหมคือให้มันแอคชั่นได้แอคชั่นของมันใช่แล้วก็โมดิฟายตัวต้องโมหัวเองใช่หน้าทำให้เหมือนอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ว่ามีขายสำเร็จเลยไม่มีครับเหมือนกับหุ่นทหารไม่มีครับเป็นหุ่นทหารแล้วมาตัดแขนตัดขาแล้วก็มาทำแอคชั่นต้องโมเองหมดคือต้องโมเองอ่ะถูกต้องแล้วก็รถโมเดลแต่ละคันนี้ก็ต้องวิ่งเล่หาเอานะฮะหาอีเบย์มาไม่รู้จะกี่ร้อยสนามนะกว่าจะได้มาบางตัวหายากมากบางตัวต้องได้จากอังกฤษเท่านั้นเพราะว่าอย่างเอไอเองเนี้ยมันไม่มีแบบ CMC ทำมาไม่มีหรอกอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยอย่างเงี้ย CMC ก็ไม่ทำตัวเนี้ยไม่ทำเราก็ต้องไปหามาโหแล้วทำนี้สุดยอดนะผมจะซื้อเลยอ่ะก็คนต้องซื้อเป็นหมื่นก็เอาอ่ะถ้าออกมาเป็นลายไทยแลนด์ปั๊บนะคนไทยซื้อแน่ๆชัวร์อุ้ยขนาด1ต่อ4 3ที่บ้านผมมีอ่ะยังขายเป็นพันเลยนะใช่ 2,000 กว่าบาทตอนนี้เห็นขายอ่ะผมมีพี่ชัดใช้เวลาในการโมดิฟายไดโอราม่าทั้งหมดนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่หาของหารถพวกนี้2 ปีแล้วพอได้ครบแล้วเริ่มโมทำยาวค่อยๆทำเรื่อยๆใช้เวลาก็ประมาณปีหนึ่งใช่ครับมันก็เรื่อยๆอะของพวกนี้มันไม่ปุ๊บปั๊บแล้วได้เลยหรอกนะใช่ตัวที่กินเวลาเหมือนกับเราสะสมอะใช่ผมจะทำทีละคันไงที่กินเวลามากที่สุดคือตัวฉากอู่เขาเนี่ยนะฮะเหนื่อยคือมันมีรูปถ่ายอยู่แค่3ใบแล้วเรามานั่งคิดเอาไงดีวะอะไรประมาณนี้ใช่หมดตู้นี่ละเดี๋ยวเราจะไปดูรถสร้างได้เลยดีไหมได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูของหายากแล้วก็ของสะสมที่พี่ชัดเขาห่วงมากแล้วก็หาดูได้ยากมากซึ่งแบบไม่มีใครจะมาเปิดบ้านให้ดูอย่างนี้นะไปเราไปดูกันเลยดีกว่าไปครับไป